เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปเป็นโจทย์งานพลังงานในข้อที่73นะคะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนนะสปริง A B และ C มีค่าคงที่สปริงเป็น KA KB และ KC ถ้า KA มากกว่า KB มากกว่า KC เมื่อสปริงทั้ง3ได้รับแรงกดเท่าๆกันพลังงานสักยืดหยุ่นในสปริงตัวใดจะมีค่ามากที่สุดน้องๆมาดูตรงนี้นะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เนี่ยคือเขาถามหาว่าพลังงานสักสปริงตัวใดมีค่ามากที่สุดโดยที่มาดูช้อยส์แป๊บนึงนะช้อยส์ที่1 A ช้อยส์ที่2 B ช้อยส์ที่3 C ช้อยส์ที่4เท่ากันหมดจะหายังไงตรงนี้เขาถามหาว่าพลังงานสักยืดหยุ่นในสปริงตัวใดมีค่ามากที่สุดเราก็ต้องย้อนมาดูก่อนว่าพลังงานสักยืดหยุ่นในสปริงเนี่ยหาได้จากไหนคะก็หาได้จากเซน1ส่วน2 kx ยกกำลัง2ซึ่งน้องๆรู้ว่า f เนี่ยเท่ากับ kx ใช่ไหมถ้าเราลองแทนตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่าเซน1ส่วน2 fx ถูกไหมคะเราดึง x ออกมาสักตัวหนึ่งตรงนี้ก็จะมีพด kx อยู่มันก็คือเศษ1ส่วน2 fx นั่นเองตอนนี้เราได้ความสัมพันธ์นี้มาแล้วน้องๆดูตรงนี้นะเขาบอกว่าเมื่อสปริงทั้ง3ได้รับแรงกดเท่ากันแสดงว่า f เนี่ยเท่ากันละ f กับ1ส่วน2ก็จะเป็นค่าคงที่ดังนั้น eps จึงแปรผันตามค่าของ x นั่นเองแล้วค่าของ x แต่ละตัวไหนจะมากตัวไหนจะน้อยล่ะน้องๆลองมากลับมาดูที่สมการนี้เขาบอกว่ารับแรงกดเท่ากันดังนั้นเราจึงจะได้ว่าถ้า k มาก x จะน้อยถ้า k น้อย x จะมากนั่นก็คือ k เนี่ยจะแปรผกผันกับ x หรือว่าแปรตาม1ส่วน x นั่นเองดังนั้นพี่จึงได้ว่าในเมื่อ ka มากกว่า kbมากกว่า KC ทำให้เราได้อะไรคะทำให้เราได้ว่า XA ก็ต้องน้อยกว่า XB แล้วก็น้อยกว่า XC นั่นเองถูกไหมในเมื่อเรารู้ว่า XA น้อยกว่า XB น้อยกว่า XC จากตรงนี้เราจึงได้เลยค่ะว่าพลังงานสักยืดหยุ่นเนี่ยมันแปรตาม x ใช่ไหมเราจึงได้ว่าพลังงานสักยืดหยุ่นของ EA ต้องน้อยกว่า EB และน้อยกว่า EC แล้วเขาถามว่าพลังงานสักยืดหยุ่นในสปริงตัวใดมีค่ามากที่สุดก็ต้องตอบ EC นั่นเองในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นะคะก็คือตอบของ C นั่นเองค่ะข้อนี้ไม่ยากเลยแค่เราเข้าใจคอนเซปต์นะเอาอีกรอบนะพี่สรุปให้เขาถามหาว่าพลังงานสักยืดหยุ่นในสปริงตัวใดมีค่ามากที่สุดโดยทั้ง3ตัวได้รับแรงกดเท่ากันเรารู้2สมการเกี่ยวกับสปริงคือพลังงานสักยืดหยุ่นเท่ากับเซน1ส่วน2 kx ยกกำลัง2และ f เท่ากับ kx โดยถ้าเราลองมอง1ส่วน2 kx กำลัง2เนี่ยเราลองมอง x เป็น x คูณ x เราจะเห็นว่ามี kx ตัวหนึ่งซึ่ง kx ก็คือ f พี่ก็แทนลงไปเราจึงได้ว่าพลังงานสักยืดหยุ่นเท่ากับเศษ1ส่วน2 fx แต่ f เนี่ยเท่ากันทำให้เราได้ว่า f เนี่ยเป็นค่าคงที่ไปเลยเราจึงเห็นได้ว่า eps เนี่ยหรือพลังงานสักยืดหยุ่นเนี่ยจะแปรผันตาม x นั่นเองแล้วเมื่อเรากลับมาดู f เรากลับมาดู f นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่าจาก f เท่ากับ kx แล้ว f มันเท่ากันถ้า x เราจะเห็นว่าถ้า k มาก x จะน้อย k น้อย x จะมากแสดงว่า k แปรผกผันกับ x ดังนั้นถ้า ka มากกว่า kb มากกว่า kc ตามที่โจทย์กำหนดเราจึงได้ว่า xa ต้องน้อยกว่า xb และน้อยกว่า xc ซึ่งเมื่อ xa น้อยกว่า xb น้อยกว่า xc แล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันแปรผันตามอะไรคะพลังงานสักยืดหยุ่น
เราจึงได้ว่าพลังงานศักยืดหยุ่นเนี่ยของ A น้อยกว่า B น้อยกว่า C นั่นเองดังนั้นพลังงานศักยืดหยุ่นของ C จึงมีค่ามากที่สุดซึ่งตรงกับช้อยที่3นั่นเองค่ะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นะข้อนี้ก็ไม่ยากเลยน้องๆต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วค่อยๆไล่การแปรผันไปเรื่อยๆนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ